รอบโลกวันนี้ด้วยภาพพายุหมุนทอร์นาโดจำนวน2ลูกพัดเข้าเมืองฟิวเจอร์ของเนบราสกาความเร็วของพายุหมุนที่265กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก16คนโดยทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วล่าสุดผู้ว่าการรัฐเนบราสกาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว